วันนี้เราจะมาพูดถึงกันอีกสิ่งนึงที่อยู่ในการสอบ IGCSE นะครับก็คือนอกจากข้อสอบนะเด็กบางคนทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยตรวจเองด้วยก็คือดูมาร์คสกรีมอย่างที่เราเคยพูดว่าเราต้องรู้จักที่จะอ่านมาร์คสกรีมเองนะครับครับนี่เราจะแนะนำให้รู้จักเพิ่มอีกอันนึงก็คือ examiner report นะครับ examiner report คืออะไรครับโอเค examiner report เนี่ยจริงหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักเพราะจริงๆมันดูเหมือนเป็นไอเทมลับนะมันไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่จริงๆคนในเวลาเราดาวน์โหลดเราจะเห็นแต่เรามันจะข้ามแต่เรามันจะข้ามเราก็จะแบบมี past paper มี mark scheme นะมีข้อสอบมีเฉลยก็เพียงพอแล้ว examiner report เนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่ามันคืออาจจะเรียกว่าเป็นการให้ความเห็นก็ได้จากคนที่เป็น examiner หรือคนตรวจข้อสอบครับว่าในข้อสอบในวิชานั้นเปเปอร์นั้นในแต่ละข้อเนี่ยเขาพบเจออะไรบ้างในการตรวจยกตัวอย่างเช่นนะครับบางข้อเขาจะบอกว่าโอเคข้อนี้เป็นข้อที่เด็กส่วนมากทำกันได้คะแนนเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเด็กบางคนที่ผิดพลาดซึ่งเรื่องที่ผิดพลาดกันมากๆคือเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้บางเรื่องก็น่าผิดพลาดอย่างแบบเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแบบน่าเสียดายมากๆบางเรื่องก็ผิดจากประเด็นนั้นประเด็นนี้ซึ่งเวลาเราได้ไปอ่านตัวความเห็นของ examiner นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้เราเนี่ยผู้เรียนก็จะเอะใจได้ว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยก็ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ไหมหรือว่านี่คือเรื่องที่เราควรระวังไหมเวลาในการทำข้อสอบเนี่ยครับผมคือสิ่งที่สุดยอดเลยคือเหมือนเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนั่นเองถูกต้องเป็นเหมือนการเตือนเนาะใช่ไม่ต้องผิดเองไม่ต้องผิดเองคือใน examiner report มันจะ break down เป็นรายข้อเลยว่าแต่ข้อนี้ส่วนเด็กส่วนใหญ่อะผิดยังไงผิดแบบไหนเราอ่านปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋อมันมีคนผิดแบบนี้ผิดแบบนี้ผิดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถแบบฝึกตัวเองได้ไกลกว่าแค่แบบทำเองแล้วตรวจเองจากมาสกีมไปได้ถึง examiner report เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วครูที่มาจากอังกฤษหลายๆคนที่มาทอล์กที่เราก็แนะนำเหมือนกันใช่นะครับใช่เป็นเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของเด็กที่จะแบบเอมไฮเลยเอาร้อยอะไรอย่างเงี้ยเลยก็อย่างล่าสุดที่เป็นคุณแอนดรูนะครับจากดิโอโบล์กที่มาทอล์กที่เราเนี่ยนะครับเรื่องการเคล็ดลับในการทำเกรด IGCSE ให้ดีๆเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้เลยเพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็น examiner ด้วยนะครับเป็นแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือเรียนด้วยเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เด็กเราส่วนใหญ่เด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยคิดไม่ถึงเราไม่รู้คิดไม่ถึงว่ามันมีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีประโยชน์นะครับอย่างที่ครูเดียพูดถูกเลยมันคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจากรุ่นพี่ที่เคยสอบไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยครูเขาอาจจะสะท้อนได้ครับว่าโอเคส่วนใหญ่เราชอบผิดเรื่องนี้นะส่วนใหญ่เด็กเขาชอบผิดกันเรื่องนี้นะแต่บางทีเนี่ย experience ตรงนั้นที่เขาแชร์เนี่ยมันก็ถูกครับแต่มันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดมันไม่กว้างพอแต่การเห็น examiner report เนี่ยเราจะได้เห็นความเห็นที่เขากลั่นมาแล้วจากที่เด็กทั้งโลกสอบถูกต้องเราจะเห็นตัวอย่างของการขีดการทำถูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันกว้างขึ้นซึ่งมันเอามาประยุกต์ใช้ได้ก็มีประโยชน์ครับทั้งในแง่ของการทำให้เราทำข้อสอบได้ดีขึ้นแล้วก็การเรียนรู้ด้วยว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษครับครับผมก็แนะนำว่านอกจากทำเปเปอร์เยอะๆอ่านมาสกีมให้เป็นแล้วก็ลองไปอ่าน examiner report นะครับแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยครับผม